มาเลยไกลบ้องเออเอาวอเตอร์หน่อยน่าจะต้องการวอเตอร์อะไรเงี้ยเหมือนว่าเป่าลมนี่อันยองสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเราช่องโอติงวันนี้พวกเราจะมาอันบ็อกซิ่งอะไรครับคุณดิ้ง The first mini album Like Water ของเวนดี้ค่ะก็ของเพิ่งมาส่งสดๆร้อนๆเหมือนเช่นเคยครับเดี๋ยวเราจะทำการเสกมาครับนี่เดี๋ยวมีโปสเตอร์ครับลืมโอเคนี่ครับเราจะมาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาก็คือช่วงนี้นะคะของมาส่งเยอะมากเยอะแบบมากๆจริงๆเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวน่าจะมีให้เปิดให้ดูเรื่อยๆครับช่วงนี้ของกำลังมาของต้องมีนะคะสั่งไปเดือนที่แล้วหลายอย่างเลยก็คือมาส่งก็คือมาส่งเดือนเดียวเขาเรียกว่าอะไรนะพร้อมๆกันเลยพร้อมๆกันเลยก็คือคลิปในเดือนนี้นะคะก็จะมีอันบ็อกซิ่งเยอะนิดนึงค่ะอย่าเพิ่งแบบเบื่อหน้ากันนะทุกคนก็ระหว่างที่เราพูดก็แกะกล่องเสร็จแล้วครับนี่ครับก็ทางร้านก็ห่อมาได้ดีมากบับเบิ้ลหนาเดียวอุ้ยจันนิ้วด้วยเฮ้ยอันนี้มันต้องฉีกให้ได้เสียงแบบ ASMR ดิไม่ได้ฟิล ASMR เลยทุกคนต้องแบบนี่เขาแถมมาให้หรือเปล่าคะนี่เป็นทางร้านแถมให้นะของแถมดูดีมากครับที่เราสั่งครับเป็น2อย่างครับมีเป็นโฟโต้บุ๊กกับเคสเวอร์ชั่นนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะก็สำหรับที่ใครงงนะคะว่าใครคือเวนดี้แล้วเวนดี้คือใครนะคะก็ไปติดตามที่ YouTube Channel ของเรานะคะโอติ่งนะคะโอเคนี่แหละค่ะไปดูกันได้นะคะก็นี่ครับเราแกะเสร็จเรียบร้อยฮะ The First Mini Album Like Water นะคะนี่ครับเป็นอันนี้เป็นโฟโต้บุ๊กเวอร์ชันครับส่วนอันนี้เป็นเคสเวอร์ชันฮะนี่ก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็อยากเปิดไหนครับไข่ใบโปะ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 เปิดอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนโอเคเราจะเปิดเคสเวอร์ชันก่อนนะครับก็ใน The First Mini Album Like Water ของเวนดี้นะคะก็ประกอบด้วย5เพลงด้วยกันเลยก็คือเพลงอะไรบ้างคะครับเพลงแรกเป็นเพลง When This Rain Stops นะฮะเพลงนี้ผมชอบมากเลยครับเวนดี้โชว์พลังเสียงเพราะสุดๆนะส่วนเพลงที่2เป็น Like Water นะเป็นเพลง Title แล้วก็เพลงที่3 Why Can't You Love Me และเพลงที่4 The Road เพลงที่5เป็นเพลงที่ซึนกิมาร้องฟีดด้วยฮะเป็นเพลงชื่อว่า Best Friends ค่ะโอเคมาเราก็แกะซีลของเคสเวอร์ชันเรียบร้อยนะฮะมาดูข้างในกันอันนี้คือแข็งแรงเราเริ่มแกะเลยนี่ฮะอันนี้นะคะเราก็ได้สั่งพรีออเดอร์มาจากร้านใน Twitter นะคะร้านนี้ค่ะร้านนี้เป็นร้านที่เราซื้อประจำนะคะคือเขาก็ไม่ได้จ้างให้เราโปรโมทหรอกค่ะแต่ว่าเราก็อยากพูดเพราะว่าแบบนะคะคุณภาพมีของแถมไปด้วยแบบดีครับร้านนี้ก็อันนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกอะไรโฟโต้บุ๊กใช่ไหมเป็นเหมือนมินิโฟโต้บุ๊กอันเล็กๆน่าจะมีรูปสุ่มหรือเปล่ายังไงโฟโต้การ์ดนะคะทุกคนข้างหลังเป็นไงครับข้างหลังข้างหลังลายเซ็นค่ะลายเซ็นเรามาดูหน้าปกนะคะหน้าปกก็คือแบบดีครับดี นะคะสีผมคือสวยมากไม่ไหวนี้มีอะไรด้วยคะเนี่ย LYSN เป็นใบโฆษณานะคะใช้ในเกาหลีนะแปลว่าเป็นแอปพวกแอปเพลงที่ต้องแบบสกงสแกนอะไรเรามาดูข้างในกันนะคะดูแบบคร่าวๆละกันพอกรุบๆเก็บๆเห็นไหมคะไม่เห็นโอ้ยเดี๋ยวเบาเดี๋ยวไม่ขาดก็คือประมาณนี้นะคะรูปก็คือแบบ like water จริงๆคิดว่าน่าจะเหมือนในโฟโต้บุ๊กนะเพราะว่าแต่รูปมันจะเล็กกว่าหน่อยเป็นเวอร์ชั่นเคสนะแบบชุดสีฟ้านี่แบบสวยมากอะทุกคนมีแบบในชุดสีขาวด้วยนะคะมันน่าจะแบบเป็นของแต่ละเพลงด้วยหรือเปล่ายังไงมีชุดสีชมพูด้วยก็นี่ก็มีชุดสีดำอันต่อไปดีป่ะเป็นเหมือนขนมชั้นนะชั้นต่อไป
อ๋อคือมันมีหลายชั้นแบบดูมีความเซอร์ไพรส์อันนี้ก็เป็นเหมือนโปสเตอร์เล็กๆนะฮะเป็นกระดาษธรรมดากระดาษต่อไปโอ้โหมาเป็นตับเลยนะคะเป็นแบบเพลงใช่ไหมใช่เป็นนี่ไงรูปตามคอนเซปต์ใช่ใช่ก็คือด้านหน้าเป็นรูปแล้วด้านหลังก็เป็นชื่อเพลงกับเนื้อเพลงแล้วก็มีรายละเอียดหมดเลยว่าใครแต่งใครคอมโพสใครอาแรนไปมาต่อไปแผ่นนะแผ่นนี้มีแผ่นเดียวใช่ไหมแผ่นเป็นสีฟ้าฟ้าแผ่นสีฟ้านะครับแผ่นสีฟ้ามินิมอลมากมันมีตัวอักษรเขียนว่าอะไรเขียนว่า Wendy the first mini album like water แล้วก็เป็นชื่อเพลงค่ะ1 2 3 4 5เรียงมาแบบอยู่ตรงนี้แบบเล็กจิ๋วๆแล้วที่เหลือก็คือแบบฟ้าๆไปเลยเอาละค่ะก็มาต่อกันที่ Photobook version นะครับโอ้ยอุ้ยสปอยล์หลุดครับเก็บเข้าไปก่อนคัดคัดปึ๊บแกะออกมาครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับสวยมากแบบว่ามันเหมือนห่อปกจากร้านหนังสือดีๆเลยเพราะว่าเป็นปกแบบไม่ใช่ปกแบบไก่กาอาราเล่ค่ะทุกคนไก่กาอาราเล่ให้ดูแบบรูปลักษณ์ข้างนอกก็คือเหมือนปกที่ห่อนี่ก็สกรีนเค้าเรียกอะไรสกรีนตรงนี้ทุกคนสกรีนตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าก็จะสกรีนตรงนี้ Wendy Like Water ข้างหลังก็เป็น5เพลงเมื่อกี้อันนี้หลุดออกมาเป็นรูปอุ้ยชอบรูปแบบนี้มากเลยอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นใสๆแล้วก็เป็นเคลียร์การ์ดปูดแต่ก็แข็งอยู่ดีดทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นรอยหรอขอโทษมันดูแบบว่านิดนึงอ่ะย้วยย้วยนิดนึงข้างในข้างในก็เป็นรูปสุ่มอีกรูปนึงนี่คนละรูปกับรูปเมื่อกี้นะนอข้างหลังก็เป็นลายเซ็นเดิมอันนี้ก็เหมือนเลยเหมือนเมื่อกี้แต่นี่ฮะสิ่งที่ไม่เหมือนกันที่ค่าหนังสือแล้วข้างหลังนี่เป็นแบบท่อนฮุกนะท่อนฮุกของ My Love My Love Is Like Water แล้วก็ เป็นภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็ I Need You To Hold Me My Love Is Like Water เอา water หน่อยต้องการ water อะไรเงี้ยแป้งอันนี้เป็นเหมือนซองจดหมายครับLike water ข้างในจะมีอะไรถ้าซองจดหมาย like water มันก็เปียกแล้วดิเฮ้นี่ครับจดหมายจากเวนดี้ครับส่งมาถึงโอติ่งครับ เป็นโพสการ์ดรูปของเวนดี้สองใบฮะนี่ฮะนี่ครับคือสองรูปนี้ที่เราได้ฮะรูปนี้ถืออะไรครับเนี่ย water ไงมันถือหยดน้ำมันถือหยดน้ำหยดใหญ่ๆนะฮะส่วนอันนี้เป็นรูปหันหลังเบาๆเขาเรียกว่าอะไรเห็นหน้าด้านข้างอันนี้จริงเวนดี้ก็เหมือนจะสปอยอัลบั้มชุดนี้มาแล้วนะฮะคลิปของเวนดี้เองครับแต่เราก็ว่างครับรู้ทำไรก็เลยมาอันบ็อกซิ่งเนี่ยข้างในนี่ก็คือจะเป็นแต่ละชุดใช่ไหมใช่ใช่เหมือนเมื่อกี้เลยรูปน่าจะเหมือนกันเลยแหละเหมือนกับเวอร์ชันเคสเลยแต่ว่ารายละเอียดจะเยอะกว่านะครับก็เหมือนว่าเป็นหนังสือเล่มนึงฮะหน้านี้ก็เหมือนหน้าสารบัญนะมีลิสต์เพลง5เพลงก็เป็นรูปภาพเป็นรูปคอนเซปต์แรกนะคอนเซปต์แรกจะเป็นชุดสีฟ้านะครับชุดสีฟ้านี่จะเป็นคอนเซปต์รวมๆของมินิอัลบั้มนี้ก็เพลงแรก When This Rain Stops นะฮะเหมือนหนังสืออะเหมือนแบบหนังสือดีๆเล่มหนึ่งอะเหมือนบทที่หนึ่ง When This Rain Stops นะฮะแล้วก็มีเนื้อเพลงอ่านเนื้อเพลงให้ผู้ชมฟังแบบท่อนแรกได้ไหมคะเอออ่านไม่ออกสารภาพตรงอ่านไม่ออกอ่านออกแบบภาษาอังกฤษจำเนื้อขึ้นต้นไม่ได้ด้วยต้องมีทำนองขึ้นคอนเซปต์ของ When This Rain Stops ภาพจะเป็นเหมือนชุดใหม่พรมใหม่พรมแขนสั้นโชว์เอวเล็กน้อยกางเกงยีนนะฮะสวยเลยรองเท้า Converse Converse หรือเปล่า Converse ผ่อนยันโอ้รุ่นนี้ชอบรุ่นนี้ Wendy ถือกีตาร์นะก็มีแผ่นเสียงอยู่ข้างหลังด้วยเป็นหน้าเต็ม2หน้าเลยมีชุดนึงฮะWhen This Rain Stops มี2ชุดนะคะอีกชุดนึงก็เป็นชุดทางไหมพรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นชุดทางไหมพรมสีน้ำเงินแล้วก็มีเชอร์รี่ต่อไปเพลงที่2 Like Water เนี่ยคิดหรอว่าแบบชุดสีฟ้าเนี่ยต้องเป็น Like Water แน่ๆเพราะว่าเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันจะมีหน้าที่เป็นตัวหนังสือยาวๆนะภาษาอังกฤษหน้าแรกๆก็มีนะคุณอิงลอง
แปลให้ฟังหน่อยครับ Initially thinking about standing alone on stage without my team members made me a little nervous Initially ว่าอะไรคะไม่แน่ใจแต่ว่าอารมณ์ว่าน่าจะแบบว่าที่จริงแล้วอะไรหรือว่าอะไรอย่างที่จริงแล้วการคิดถึงเรื่องยืนอยู่คนเดียวบนสเตจไม่มีเพื่อนร่วมวงก็ทำให้เขารู้สึก nervous ได้เหมือนกันนะคะ nervous กังวลกังวลคิดอยู่นานต้องให้เปิด Google เป็นภาษาอย่างเดียวกัน but it is a start of a new chapter both in my life and career as a singer and I am excited to be able to sing on the stage again and meet my fans แต่ว่ายังไงครับมันก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ begin a new chapter ก็คือ both in my life and career as a singer คือแบบว่าเริ่มต้นบทใหม่ทั้งในชีวิตและในฐานะนักร้องและรู้สึก excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร้องบนเวทีอีกครั้งแล้วก็ได้เจอแฟนๆใช่เพราะว่าเวนดี้เนี่ยตอนช่วงไซโคที่กำลังโปรโมทเพลงนี้ประสบอุบัติเหตุตกจากเวทีบาดเจ็บหนักโอ้ก็คือตั้งแต่ไซโคก็ยังไม่ได้คัมแบ็กอัลบั้มใหม่เลยสำหรับเลเวอร์เบดนะแต่ว่าก็มีมอนสเตอร์นะที่เป็นยูนิตพิเศษของไอรีนกับซินกิที่ได้เดบิวต์กันไปก่อนหน้านี้แล้วก็นี่ครับ Life Water หน้านึงครับลองแปลดูไหมฮะ I am thankful for the time and opportunitynี่คำเนียง to see my fans again after a long gap year ประโยคแรกก่อนก็เขาก็รู้สึกขอบคุณสำหรับระยะเวลาและโอกาสที่เขาจะได้พบเจอแฟนๆอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอมานานมาเป็นปี much like filling an empty cup with waterMy fan fill me up with their continuous love and support โอ้โหนี้ดีมากเลยนะกินใจมากก็คือเหมือนกับการที่เราเติมน้ำในแก้วที่ว่างเปล่าก็คือเปรียบเหมือนกับบรรดาแฟนๆที่เติมเต็มเวนดี้นะด้วยกำลังใจและความรักที่ให้เสมอมานะครับโอ้โหซึ้งอะน้ำตาไหลแล้ว And just as water is a necessity in life น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตMy fans and the driving force that lift me up and helps quenches my thirst so I can sing again โอ้คมอีกแล้วกันไกลหรือเปล่าก็คือเหมือนว่าพลังขับเคลื่อนนะจากแฟนๆที่ทำให้เวนดี้ก็เหมือนกับการดับกระหายนะทำให้สามารถร้องเพลงได้อีกครั้งนึงโหคมกริบก็ถ้าแปลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ค่อนข้างมั่นใจในฝีมือตัวเองมากกว่าคนดูมันใส่และสำหรับ When This Rain Stops กับ Like Water นี้ถ้าแบบเราไปแบบนั่งฟังใส่หูฟังแบบคนเดียวอะไรเงี้ยหูฟังดีๆนะมันจะให้ความรู้สึกแบบเสียงเวนดี้อ่ะเสียงสวรรค์อ่ะเราจะไม่รู้เราอาจจะไม่รู้ความหมายบางคำแต่ว่าเรารู้สึกได้มันสื่อได้ว่าง่ายมาต่อที่เพลงที่3ดีกว่า Why Can't You Love Me โหแค่ชื่อเพลงก็ Why Can't You Love Me แปลว่าอะไรเป็นเพลงอกหักดีทำไมคุณถึงรักฉันไม่ได้หรือทำไมทำไมก็ลองไปฟังดูนะครับคอนเซปต์ของเพลงนี้เป็นไงก็อยู่ในชุดสีชมพูนะคะแบบเขาเรียกชุดเดรสหรือเปล่าชมพูเข้มๆหน่อยแล้วก็มีผูกโบสีดำใส่หมวกสีดำด้วยนะคะถ่ายกลางป่านะฮะเขาเรียกว่าอะไรครับสีเขียวกับสีแดงนี่ชมพูชมพูเข้มๆนี่แบบลูกตัดกันนะเด่นขึ้นมาเลยครับเวนดี้แม้อยู่กลางป่าก็ตามเรามาถึงที่แทร็กที่4แล้วหรือเปล่า The Road The Road นะ The Road แปลว่าอะไรครับถนนถนนใช่ไหมนี่เจอแล้วสารจากเวนดี้ครับอยู่หน้า94นะ For me preparing for a solo album is creating an invitation to Wendy's world แปลสำหรับฉันแล้วการที่ต้องเตรียมตัวออกโซโลอัลบั้มเหมือนเป็นการสร้างคำเชิญชวนเพื่อมาสู่โลกของเวนดี้อ่านตอนนี้ไป I felt as if I was writing in an open book full of blank pages filling in all the stories as I go ก็คือเวนดี้บอกว่ารู้สึกเหมือนฉันกำลังเขียนนะในหนังสือเล่มหนึ่งที่เปิดอยู่และเต็มด้วยหน้าที่ว่างเปล่า filling in all the stories and go ก็คือเหมือนว่าเราเขียนได้เขียนเรื่องราวได้ใส่เรื่องราวของเวนดี้ลงไปคอนเซ็ปต์เพลงนี้ก็แบบ
ยืนอยู่ท่ามกลางป่านะครับกับชุดสีขาวเดรสสีขาวนะครับมาอีกแล้วครับคำคมช่วงเวลาเรียนภาษาอังกฤษของเรานะเขาบอกว่า it's like storytelling a process of exploring and discovering my own color and all the puzzle pieces fitting together to create the final pictures เหมือนแต่งกลอนเลยเป็นดีเหมือนกับการเล่าเรื่องราว a process of exploring and discoverคือถ้าจะให้พูดรวมๆเนี่ยเขาก็เหมือนบอกว่ามันเป็นการสำรวจและค้นพบสีของเวนดี้ใช่ไหมแล้วก็จากชิ้นส่วนต่างๆเหมือน ชิ้นส่วนอ่ะมันแยกกันแล้วก็เหมือนจิ๊กซอกำลังคิดถึงคำนี้อยู่แต่ว่าไม่ออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบนั่นแหละต่อไปท่อนประโยคสุดท้ายว่า it was an opportunity for me to show different parts of me in the most natural way มันเป็นโอกาสที่สำคัญที่ฉันจะได้โชว์ในด้านที่ต่างออกไปของฉันในด้านที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองนะฮะเรามาต่อที่เพลงสุดท้ายกันดีกว่าครับ Best Friend ซึนกินะครับเป็นเพื่อนรักของเวนดี้นะฮะก็คืออายุเท่ากันในวงก็มีอยู่แค่2คนนี่แหละที่อายุเท่ากันเกิดปี94เหมือนกัน Best Friend นะครับเพลงนี้ก็เวนดี้ได้ซึนกิลงตัวมากคู่นี้เพราะว่าได้ร้องด้วยกันบ่อยด้วยฮะถ้าดูซีรีส์นะเป็นคอซีรีส์เราจะรู้ว่าทั้งเวนดี้และซึนกินี่คือเพลงประกอบซีรีส์ดีทุกเพลงไปหาฟังกันครับร้องนี่ร้องไห้ป่ะร้องเพลงนี่ครับ มุกอะไรครับเนี่ยสำหรับเพลง Best Friend นะฮะก็มาในคอนเซ็ปต์ดักดักนิดนึงทูนดักดักหน่อยนะเนี่ยใส่สูทกับกระโปรงหรือเปล่ากระโปรงใช่ไหมเหมือนกระโปรงสีดำแล้วก็รองเท้าถุงเท้าสีดำด้วยหรือมันเป็นรองเท้าดำทั้งชุดอะดำทั้งชุดแล้วก็มาถึงช่วงคำคมจากเวนดี้ Thank you to those around me my level up family level bed members and all the staff who have always inspired me with their unwavering love and support without them I wouldn't be where I am today ก็คือเป็นคำขอบคุณขอบคุณถึงทุกคนรอบตัวนะทั้ง level up ก็คือแฟนของ Red Velvet Family ครอบครัว Level Member ก็คือเหล่า Member และสตาฟทุกคนนะครับที่คอยให้แรงบันดาลใจกับเธอเสมอมาแล้วก็ความรักและการดูแลซัพพอร์ตถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นเขาก็คงไม่มาถึงจุดนี้ในทุกวันนี้จบสวยครับเป็นที่แล้วก็มีแผ่น CD ครับแต่เราต้องเอาอันนี้ออกก่อนครับอ๋อคือรู้สึกว่าแผ่นมันเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะเนี่ยใช่ไหมแบบเดียวกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่โปสเตอร์ใช่ไหมคะใช่ลืมโปสเตอร์เลยเนี่ย โหถ่ายนานไงเนี่ยกี่ทีแล้วเนี่ยก็นี่นะคะโปสเตอร์เรามาแกะกันระหว่างรอการแกะเทิมนี่คือซึนกีนะคะซึนกีแล้วก็คนนี้คือไอรีนนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้แกะโปสเตอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันโอ้โหโปสเตอร์ใหญ่มากอุ๊ยมี2รูปด้วยนะเนี่ยใช่ๆๆดูรูปแรกก่อนนะคะทุกคนนี่ก็เป็นรูปปกของ Like Water โอ้ Wendy Like Water yeah โอ้โปสเตอร์ Like Water โอ้โหโปสเตอร์ยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเลยเนี่ยโหใหญ่จริงสุดแขนเลยอ่ะน่าจะเท่ากับอันเมื่อกี้เลยของ Monster โอ้ยพังหมดมันยาวเกินThe Road หรือเปล่าใช่ไหมอันเนี้ยแบบเป็นชุดคอนเซ็ปต์เพลง The Road ใช่ไหมใช่แหละถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดมันจะใช่นี่ฮะนอนกลางป่าเลยครับเวนดี้ใหญ่มากถ้านอนที่ไทยนี่น่าจะคันอยู่เลยตรงเลยโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับคนเราจะเรียนแบบทุกคนนะคะแป๊บนึงเหมือนว่าต้องมีลมต่อลมนี่ว่าแล้วอย่าหาทำนะคะคนตัดออกค่ะก็สำหรับคลิป unboxing ต่อไปนี่คิดว่าน่าจะมีเร็วๆนี้นะเพราะว่าของมาเรื่อยๆเลยก็สปอยล์แบบว่าคลิปหน้าจะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะฮะที่ลองเดาดูกันได้ว่าเป็นวงไหนนะฮะก็สำหรับข้อข้องใจครับที่หลายคนชอบคอมเมนต์มาช่องเราว่าทำไมไม่ทำผู้ชายอะไรเงี้ยก็ผมก็สารภาพตามตรงนะครับว่า
ผมไม่ได้ดูผู้ชายผมตามผู้หญิงจริงเลยก็เลยมีแต่วงผู้หญิงนะครับก็อาจจะขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่นะครับอาจจะมีโอติ่งที่เป็นบอยกรุ๊ปของผู้ชายเดี๋ยวจะให้คุณอิงมาอ่านนะก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนิดนึงนะฮะแต่ก็น่าจะได้อยู่แล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ติดตามทุกช่องทางของเราได้เลยก็สำหรับวันนี้พวกเราโอติ่งขอลาไปก่อนอันยองอันยอง Red Velvet นี่มีเพลงอะไรบ้างอะโอ้ซึกซึกยิ่งจาก SM มั้ยเนี่ยก็เป็นค่ายหนึ่ง 8D JYP 8D ยิ่งจากค่าย 8D ค่ายอย่างเล็กเลยอะ